ความรู้สึกแวบแรกของการเจอกันเป็นยังไงณตอนนั้นใจเต้นแรงครับจริงๆตอนที่เจอกันที่ค่ายอะครับด้วยกลุ่มที่จัดด้วยสภาพแวดล้อมก็เอื้อให้เราได้อยู่กลุ่มเดียวกันด้วยก็คือเหมือนมีการคอนซัลเคสผ่านกันไปผ่านกันมาก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คอนซัลเคสแล้วนะเริ่มคุยกันทุกวันก็เลยมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะเป็นเลิกงามยามดีแล้วเราก็จะได้ทำการสู่ขอนะฮะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย อนุญาตหรือเห็นสมควรเป็นประการใดยังไงนะฮะยอมรับค่ะสมควรค่ะผมก็เลยขอโอกาสนี้ขอมั่นน้องทั้งคู่เลยนะครับครับยินดีครับยินดีครับขออนุญาตเลยนะครับยินดีครับเป็นเคยตายแรงตายได้แล้วเราเป็นเคยตายลงเพลงตายได้โอ้ยท่าทายเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษแต่ถือเขี้ยวตัดยามาห้าไล่วัวชนอาหารที่ทรายชอบเรามีช้อยให้ด้วย3ช้อยชอบเป็นย่างของหวานจริงๆชอบหมดเลยแต่ชอบชาบูที่สุดครับสีที่ทรายชอบฟ้าเขียวชมพูเหลืองเหลืองครับโอ้ยรู้ใจแน่นอนสีคริมหลับทรายมายรักรักแค่นี้เองรักทรายอย่างแรงโอ้ยมีเควสอ๋อเต้นเหรออ๋ออันนี้เหรอนกรงหัวจุกมันริกจอกวิ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 กจอกจอกวิ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 กโอเคอ๋อเต้นตามเองได้เลยโอเคโอเคจริงๆก็บอกสิ่งสำคัญกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่วันนี้เป็นงานแต่งงานนะครับก็อยากขอบคุณเจ้าสาวที่ช่วยจัดเตรียมงานนะครับจริงๆเจ้าสาวเรียกว่าเป็นเดอะแบกของงานจัดงานครั้งนี้เลยนะครับครอบครัวของเจ้าสาวก็เหมือนกันก็รักมากๆเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณที่เสียสละเวลาแรงกายแรงใจมาจัดงานของเราขอบคุณครับ You're the one for me so here I am to give all I have I'm in love with youมีความเสมอต้นเสมอปลายตลอดจนถึงทุกวันนี้รักยังไงก็ยังรักเหมือนเดิมเผลอๆก็คือมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำใส่ใจตลอดนะคะไม่ว่าจะอยากได้เหมือนอยากทำอะไรก็จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนทรายมาเสมอๆทางด้านการเรียนทางด้านการทำงานคิมก็จะคอยไปรับไปส่งทรายอยู่เกษตรอะค่ะมันไกลมากแล้วเขาอยู่นครปฐมเขาช่วงเรียนเกษตรมันค่อนข้างเครียดเขาสามารถขับจากนครปฐมไปหาทรายที่เกษตรแทบทุกวันเป็นเวลาแบบขับไปมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเขาไปแบบนี้ทุกวันตลอดใช่ค่ะก็ขอบคุณในความเสมอต้นเสมอปลายมากก็รักคิมมากๆแล้วก็จะดูแลคิมให้เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็จะรักคิมตอนนี้ก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันก็จะดูแลเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเดิมตลอดไปค่ะYou're the one that I choose to defend ก็ขอให้หลานทั้งสองได้จดจำวันคืนวันนี้ขอให้ทั้งสองเนี่ยได้ระลึกถึงจะเป็นอะไรก็ตามอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ตามขอให้ระลึกถึงในความสุขความในคืนค่ำคืนนี้อย่างไรก็ตามก็ขอให้ในวันที่แสนสุขในวันนี้ก็ขอให้อย่าลืมในสิ่งที่เราทั้งสองจะต้องพยายามระลึกถึงความรักความปรารถนาซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อยๆสั่งสมกันมาจนถึงวันนี้จนกระทั่งมาเป็นวันที่คู่รักวันนี้ก็ขอให้ได้ปลูกต้นรักอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะเป็นมงคลยิ่งของชีวิตต่อไปในครอบครัวท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรโดยกล่าวว่าอ้างอายุคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่หลานทั้งสองเคารพนับถือจงอภิบาลประทานพรให้หลานทั้งสอง
จงมีความสุขครองรักครองเรือนอย่างยิ่งยืนนานตลอดไปคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งประธานเฒ่าแก่นะครับแล้วก็ลุงตุ๊กที่ช่วยพาไปเจอเจ้าสาวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของทรายนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้ความไว้วางใจผมให้ดูแลทรายครับแล้วก็งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีครอบครัวของผมครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวที่คอยสนับสนุนผมตลอดมานะครับแล้วก็ตลอดไปแล้วก็งานนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทุกๆคนนะครับแขกที่มาร่วมอยู่ที่งานแห่งนี้ญาติๆที่ฝั่งผมที่บินมาบ้างนะครับจากที่ต่างๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานญาติพี่น้องฝั่งทรายที่เดินทางกันมาสละเวลาทั้งค่าใช้จ่ายมานะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานนี้นะครับเหมือนที่พวกผม2คนมีความสุขกันมากๆแล้วก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆนะครับนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานขอบคุณแขกทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางกันมาไกลนะคะเสียสละเวลามาในงานคิมและทรายมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกัน2คนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของทรายนะคะที่อนุญาตให้ทรายไปอยู่นครปฐมคือที่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบห่วงลูกสาวมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่สาวที่ดูแลตั้งแต่ต้นสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณพ่อแม่เจ้าบ่าวและพี่สาวเจ้าบ่าวนะคะที่เอ็นดูทรายแล้วก็รักทรายเหมือนลูกอีกหนึ่งคนตั้งแต่ไปเหยียบที่กรุงเทพและนครปฐมนะคะพาไปเที่ยวในหลายที่แล้วก็ไปช่วยเลือกชุดแล้วก็ช่วยจัดงานต่างๆเหมือนพ่อแม่ทรายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ